สวัสดีครับทัศนศิลป์ Channel ความจริงความดีความงามคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านไปชิมลาบลู่รสเด็ดนะครับที่จังหวัดเชียงรายร้านนี้ชื่อว่าร้านลาบปลาไหลนะครับส่วนจะมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูด้วยกันเลยนะครับทัศนศิลป์ Channel ความจริงความดีความงามวันนี้วันศุกร์ที่11สิงหาคม2561นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะฮะหลังจากทำภารกิจเสร็จแล้วก็มาแวะรับประทานอาหารที่ร้านลาบปลาไหลเป็นร้านอาหารพื้นเมืองนะครับเราจะตามไปดูที่ร้านนี้จะมีเมนูอะไรที่พิเศษตามไปดูกันนะครับร้านนี้หยุดวันอาทิตย์โอ้โหร้านนี้มีโต๊ะเยอะแยะมากนะครับเป็นร้านอาหารพื้นเมืองมาดูการชิมแล้วก็ให้เราผ่านไปเลยไปชิมกับลาบลู่แล้วก็เนี่ยพื้นเมืองผักลูกเสือหรือว่าผักทั่วไปง่ายนะซึ่งคนขายเนี่ยเขาก็รู้ว่าผักแกล้มกับอะไรที่มันเข้าแล้วก็เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมเขากินพื้นถิ่นด้วยที่เป็นการเอาผักพื้นบ้านเนี่ยมาปรุงให้มันเข้ากับอาหารพื้นเมืองครับอันนี้ข้าวตองข้าวตองจากข้าวๆนะข้าวตองจากข้าวๆถ้าดมดูเหมือนข้าวปลาเลยแต่ว่าเวลาเราไปรับประทานแล้วจะอร่อยโอ้ร้านนี้มีลู่ด้วยนะครับลู่หมูอันนี้ลู่หมูสดๆนะครับอันนี้คืออันนี้คือเสียงจี้รับประทานกับลู่ลู่สดกับลู่นะครับอันนี้คือลาบควายลาบควายนะครับอันนี้คือแกงอ่อมดีมากอันนี้น่าจะเป็นลาบหมูนะครับเอ็นหนึ่งหรือว่าจิ้นหนึ่งจิ้นหนึ่งจิ้นหนึ่งอันนี้บุกกระแจดองน้ำปลามื้อแรกนะครับมื้อแรกจากไปทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วมาลองชิมดูก่อนนะครับตรงนี้มีป้ายติดด้วยนะครับแต่ว่าร้านนี้เคยมีลูกค้ามาขอทำยินเกินราคาใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วที่ร้านได้ทำให้ไหมครับไม่ได้ทำให้แต่แปลว่ามีคนมาขอทำบ่อยใช่ไหมเคยมีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าป้ายแต่ก่อนนี้มีเยอะมีค่ะมีเยอะอย่างนี้เขาเรียกว่าทุจริตนะครับสนับสนุนตอนนี้อาหารของเราก็ได้ครบแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับตัวนี้เลยนะครับเมนูเด็ดเด็ดสุดนะครับต้องเป็นทูสดสดูนะฮะสดกินกับอะไรบ้างครับก็กินกับเสียงจี้นะครับหมูแล้วก็มันคอหมูแล้วก็มันคอหมูแช่เย็นนะครับนะครับข้อนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับมีกรอบมีกรอบนะฮะมีกรอบใส่ใส่มีกรอบก่อนนะครับใส่เสียงจี้ครับเสียงจี้ใส่ยังครับแช่เย็นแช่เย็นแช่เย็นถ้ามันเย็นแล้วมันจะกรอบมันจะกรอบจะสดตลอดเวลานะครับไม่ต้องไปแช่เย็นเห็นสดเลือดสดๆเราสดเลือดสดๆเลยนะครับยังไงบ้างครับเดชาก็ยังกลมกล่อมครับกลมกล่อมสดเนี่ยสดแน่นอนอยู่แล้วเลือดแดงๆเลยนะครับสดเลือดแดงๆไม่สดไม่อร่อยเมนูถัดมานะครับจานนี้ลาบหมูสุดเหนือนะฮะลาบหมูสุดเหนือเนี่ยเขาจะใส่ลาบหมูดิบเอาไปสับหรือฟักให้ละเอียดเลยนะฮะแล้วก็จะมีพวกเครื่องนะกระเทียมเจียวหอมผักชีเครื่องปรุงก็จะมีมะขวัญใส่ครับใส่ไม่ก่อนจะได้ลาบเลยลาบเมนูถัดมานะครับต้มเค็มควายนะฮะเพราะอย่างเขาจะนิยมกินเนื้อควายมากกว่าเนื้อวัวเลยครับเห็นไหมครับเนื้อรสชาตินุ่มเปื่อยผ่านงานต้มมายาวนานเปื่อยไหมครับเปื่อยครับเปื่อยมากเปื่อยมากผ่านงานตุ๋นมาประมาณ1วันเต็มครับ4ชั่วโมง
อันนี้คือลับควายทางเหนือเนี่ยเขานิยมรับประทานควายพอลาบเสร็จเนี่ยเครื่องปรุงนอกจากพริกลาบแล้วก็มีมะแขวนซึ่งถือว่าเป็นสมุนไพรพื้นเมืองแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่ามะแขวนที่หอมแล้วก็อร่อยเนี่ยต้องมาจากเมืองน่านเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ไอ้พวกเครื่องในเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องในดิบเนี่ยเอามาซอยปกข้างหน้าทำให้ดูน่ารับประทานดีขึ้นควายนะควายสดๆยังไงบ้างครับโอ้รสชาติแบบเข้มข้นนะอร่อยครับแต่ละชนิดก็รสชาติไม่เหมือนกันนะบางชนิดก็จะมีรสขมๆหน่อยเพื่อไว้ดับกลิ่นคาวในการผักหลากหลายชนิดครับร้านนี้เป็นแบบบุฟเฟ่ต์ครับให้เติมฟรีครับน้ำใหม่ก็ได้ปกติคนเยอะกว่านี้นะครับวันนี้ก็จะเบาบางหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับเป็นลูกค้าประจำหรือเปล่าครับที่ร้านขอเพิ่งมาทานครั้งแรกครับค่ะเป็นไงบ้างครับรสชาติอาหารที่นี่อร่อยไหมครับอร่อยค่ะอร่อยนะครับร้านนี้มีส้มตำขายด้วยนะครับส้มตำอะไรครับปูปลาอ๋อปูปลาขายดีไหมครับมากมากขายดีมากสวัสดีครับสวัสดีครับขายช่องยูทูบอยู่นะเป็นลูกค้าประจำหรือเปล่าครับไม่เป็นนะไม่เป็นนะปกติชอบสั่งเมนูอะไรครับคุณลาบไก่ดิบแล้วน้องผู้หญิงครับกินลาบหมูค่ะลาบหมูลาบหมูเชิญนะครับลูกค้าประจำหรือเปล่าครับเคยมาครั้งแรกครับเจอกันพี่เป็ดพี่เป็ดอยู่ได้อะพอมาแล้วมันปิดก็เลยลองตามมารายการเที่ยวอยู่ได้ในยูทูบพอเที่ยวอยู่ได้ครับเป็นไงบ้างครับรสชาติอร่อยครับแซ่บแซ่บนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นลูกค้าประจำหรือเปล่าไม่ประจำครับเป็นนานมาแล้วนานไปทีนึงอยู่เชียงรายป่ะครับอยู่ไม่อยู่กรุงเทพครับมาอยู่กรุงเทพแต่ว่ามาไกลยังครับเขาเป็นเชียงรายเมนูประจำที่สั่งเมนูอะไรครับมีลาบปลาลาบเนื้อแล้วก็ตกของอร่อยครับอร่อยนะครับครับนี่ครับลูกค้าก็มีหลากหลายนะครับเดินมาตรงนี้ก็จะเจอกับเพื่อนน้องแนนนะครับน้องแนนขายเครื่องดื่มนะฮะใช่น้องแนนจะมาร้านนี้เป็นประจำนะครับก็จะเห็นนะครับว่าลูกค้าเนี่ยมาเยอะมากร้านนี้นะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะขายเยอะมากลูกค้าที่มาหาร้านนี้จิ้มจิ้มอร่อยไหมครับอร่อยเครื่องดื่มขายดีไหมครับขายดีขายได้วัดกาบใส่นะครับถ้าสนใจก็ลองชิมดูนะฮะกินกับลาบดิบๆอร่อยมากต้องกันได้ดีหนึ่งครับหนึ่งครับเป็นไงมันคอหมูไปด้วยยอดยอดมาเลยนะโอเคโอเค